ณป่าแห่งหนึ่งมีลูกหมูอยู่3ตัวลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันถึงมาวันหนึ่งลูกหมูทั้ง3ตัวก็ปรึกษากันว่าจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองลูกหมูตัวที่1บอกว่าฉันจะสร้างบ้านจากฟางลูกหมูตัวที่2บอกว่าฉันจะสร้างบ้านจากไม้ลูกหมูตัวที่3บอกว่าฉันจะสร้างบ้านจากอิฐลูกหมูทั้ง3ตัวต่างตกลงพร้อมเห็นกันว่าต่างคนจะต่างแยกย้ายกันไปสร้างบ้านแล้วลูกหมูตัวที่1ก็ไปสร้างบ้านจากฟางไม่นานนักลูกหมูตัวที่1ก็สร้างบ้านจากฟางสำเร็จ